สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงวันนี้มาร่วมงานกับแถวมีแผ่นดินวันนี้เรียกว่าเราจะได้มาเจอแฟนคลับประมาณ200กว่าคนที่นี่ครับโอ้จริงๆก็เป็นงานเกี่ยวกับการแบบแชร์มองต่างๆในการอ่านหนังสือครับผมจริงๆก็เราก็ไม่ค่อยแชร์แบบแชร์ความคิดต่างๆครับผมว่ารู้สึกอยากทำงานแบบนี้เยอะคือรู้สึกว่าผมเนี่ยตรงมากผมอยากนั่งคุยนานๆซึ่งวันนี้ผมคิดว่าแฟนๆน่าจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผมเป็นอีกมูดอารมณ์หนึ่งคิดว่าในมูดนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนบ้างเพราะว่าที่อื่นแบบเวลาไม่พอหรือว่าอะไรแต่ว่าที่นี่ผมคิดว่ามีเวลาเพียงพอแล้วก็เดี๋ยวมีเล่นเกมกันอีกซึ่งเวลามีเยอะแยะมากมายมากในวันนี้ครับพูดถึงการอ่านหน่อยพูดแบบว่าปกติเป็นคนชอบอ่านหนังสือแนวไหนกันผมเนี่ยอ่านทุกแนวครับอย่างแรกเนี่ยผมต้องอ่านแรงบันดาลใจก่อนแรงบันดาลใจเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มเป็นเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นจิตวิญญาณเสร็จปุ๊บก็เรื่องเกี่ยวกับจินตนาการนะฮะแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยไปถึงสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชอบเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นทฤษฎีหรือว่าสิ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อย่างผมนี่ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแบบตั้งแต่ประถมมาจนถึงมัธยมนี่ผมจะอ่านแบบหนังสือเรียนแบบเยอะมากๆใช่เพราะเวลาช่วงสอบใกล้สอบเนี่ยผมจะอ่านแบบทั้งวันทั้งคืนนะแต่ช่วงนี้คือเราเรียนจบแล้วครับผมก็งี้มาติวให้หน่อยได้ไหมเราก็จบแล้วนี่คือไม่รู้จบหรือเปล่าตอนนี้แต่ว่าเรียนจบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเรื่องจากมหาลัยมาว่าเรียนจบแล้วโอ้แล้วก็เรื่องหนังสือตอนนี้ก็จะอ่านเป็นพวกแบบเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองครับแบบประมาณนี้มากกว่าครับแล้วก็อ่านแบบเล่มที่มันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นครับผมงั้นให้ลองแนะนำหนังสือแบบซับคนละ2เล่มเอาแบบจริงจังเล่มนึงรีแลกซ์เล่มนึงอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคุณอยากแนะนำหนังสืออะไรให้แฟนๆจริงจังเล่มนึงหรอรีแลกซ์เล่มนึงผมเนี่ยจริงจังทุกเล่มครับแล้วก็อย่างถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยผมจะมีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแล้วก็กดแรงดูดด้วยอะไรเงี้ยฮะซึ่งเล่มที่ผมแนะนำณตอนนี้ที่อ่านยังไม่จบเนี่ยมันเป็นเล่มสีทองๆชื่อเล่มว่า Good อะไร something Good Wife Good ใช่ครับ Good อะไรนะ Good Wife Good Life Good Life Good Die นั่นแหละครับใช่ครับ Good Wife Good Life คือปกติผมเนี่ยไม่ค่อยอ่านชื่อหนังสือเท่าไหร่เพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกฮะบางทีก็เลยจะจำเป็นภาพต่างๆแล้วก็เปิดอ่านดูแล้วพอมันตรงหรือว่าเราก็ก่อนที่เราจะไปซื้อเนี่ยเราจะไปดูรีวิวก่อนว่าพูดถึงเกี่ยวกับอะไรเปิดดูสารบัญเพราะบางอย่างเราอ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วแบบมันจะหัวข้อคล้ายๆกันแต่ว่าวิธีการเล่าไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับอย่างผมก็จะมีถ้าจริงจังนะก็จะมี Atomic Habits ครับผมก็เดี๋ยวก็จะไปพูดข้างในด้วยคืออะไรอ่ะก็คือเกี่ยวกับนิสัยแบบการพัฒนานิสัยแบบในทุกวันครับผมแล้วก็ถ้าไม่จริงจังของผมนะเล่มนี้จะเป็นเล่มที่แบบอ่านตอนประถมครับก็จะเป็นหนังสือแบบการ์ตูนวิทยาศาสตร์นิดนึงก็จะเป็นแก๊งซ่าทาทดลองครับผมก็จะผมอ่านทุกเล่มที่เขาออกมาเลยครับก็มันสนุกแล้วมันเหมือนเราได้แบบเราได้เรียนวิทยาศาสตร์ไปด้วยเงี้ยครับมีอีกเล่มหนึ่งฮะที่ผมเป็นเล่มที่คิดว่าตัวเองอ่ะจะอ่านสนุกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเพราะว่ามันเยอะมากเหมือนกันเป็นเหมือนการเล่านิทานเกี่ยวกับการคือมันเป็นชีวประวัติของคนที่ไปนอกโลกอะไรเงี้ยฮะซึ่งเขาก็จะเขียนหมดว่าแบบต้องก่อนไปเนี่ยทำอะไรบ้างไปที่นู่นเนี่ยจะเจออะไรบ้างเขาจะวาดรูปออกมาด้วยว่าไปที่นู่นนอกโลกเนี่ยเป็นยังไงซึ่งผมได้เปิดดูคร่าวๆแต่ยังไม่ได้มีเวลาอ่านแบบยาวอย่างพี่เจ็ดคนกลางนี่ยังอยากแนะนำให้แฟนอ่านอันนี้นอนอยู่แล้วต้องอ่านอยู่แล้วครับผมก็พี่เจ็ดคนกลางนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วฝากแฟนให้หน่อยที่สำหรับงานนี้ครับเนี่ยก็ฝากงานแพลว Meet and Lead กับดิวเซอร์ยิมด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาสนุกพร้อมกันนะสำหรับแฟนๆที่มาถึงที่นี่แล้วนะแล้วเดี๋ยวกำลังลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับใช่แล้วครับเราก็จะมีเวลาแบบยาวนานมากที่จะได้ร่วมพูดคุยกับทุกคนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆที่ได้ทำกับทุกคนด้วยครับผมใช่แล้วครับงานดีๆแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะซึ่งวันนี้เนี่ยเต็มที่แน่นอนครับฝากแพลวด้วยสำหรับเล่มนี้คุณก็ลงในเล่มด้วยครับครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีแพลวเล่มนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ซึ่งในเล่มนี้ก็จะมีแบบบทสัมภาษณ์ของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบมีการถ่ายแฟชั่นเซตด้วยครับผมก็อยากฝากด้วยนะครับอยากฝากแพลวกับทุกคนด้วยนะครับใช่
เอามาแล้วพี่เป็ดคนกลาง EP 2ผ่านไปแล้วครับเป็นยังไงบ้าง EP 2เนี่ยผมเนี่ยดูสดแต่แอบติดใจนิดหน่อยเพราะว่าฉากหลายฉากเนี่ยอยู่ในอันคัดค่อนข้างจะเยอะมากซึ่งความสนุกเนี่ยดูในช่องสนุกประมาณ70แต่ถ้าไปดูในอันคัดจะสนุกแบบเต็มร้อยเพราะมันมีหลายซีนที่เพิ่มเข้ามาด้วยที่หายไปอะไรอย่างซีนเล่าเรื่องผีในดูสดก็จะไม่มีครับผมเล่าเรื่องผีก็จะมีในอันคัดครับผมซึ่งเป็นซีนที่แบบสนุกเหมือนกันนะครับในอีพีนี้พี่เจตก็แบบว่ามีการแถมเงินจุกไปแล้วรู้ตัวหรือยังคะก็ยังเลยมั้งยังไม่ได้รู้ตัวฮะแต่ว่าก็มีแอบรู้สึกบ้างว่าแบบเป็นจุกอีกครั้งหนึ่งของเราหรือว่าครั้งแรกของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบใจตุ้มต่อมตุ้มต่อมทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าเขาแบบเขาเขินเพราะเขาตัดเราชนกันหรือว่าเขากลัวผีครับผมใช่สินะพูดถึงการทำซีนนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างทำซีนผีนะครับซีนผีโดนหลอกเราโดนจุกเนี่ยจริงเนี่ยวันนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นวันที่เราสู้มากเพราะคิวนั้นเป็นคิวที่พวกเราไม่สบายแล้วแบบเราก็สู้กันอย่างหนักหน่วงแล้วก็เหมือนถ่ายกันก็หนักพอสมควรเพราะว่าเราก็ซีนที่เป็นฉากจูบแล้วก็เรียกว่าหัวผมโขกโต๊ะไปหลายทีเหมือนกันกว่าจะได้มาใช่เป็นไงบ้างโอ้โหซีนนั้นคือจำได้เลยว่าเหนื่อยมากเพราะตอนนั้นป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ด้วยครับผมแล้วก็เหมือนเราต้องแบบต้องฉีดคอตลอดเวลาเลยเพราะว่าประมาณ30วิผมจะแบบไอครั้งนึงอ่ะโอ้โหแบบหนักมากแล้วคิวนั้นเป็นคิวท้ายๆด้วยแบบคิวแบบน่าจะประมาณ 3:00 น 4:00 นเลยอ่ะก็ซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าช่วงเช้าเนี่ยเราร่างกายเรายังปกติเหมือนแบบก่อนหน้านั้นพี่เอ๋ก็ได้โทรถามแล้วว่าแบบไหวกันมั้ยอะไรพวกเราก็ตอบไหวเพราะว่ามันไหวจริงๆแล้วแต่ว่าพอร่างกายถ่ายไปแบบหนักขึ้นหนักขึ้นช่วงแบบประมาณ3:00 นอะไรเงี้ยเริ่มล้าเริ่มแบบใช้เสียงเยอะเริ่มแบบพลังงานเริ่มดรอปเริ่มแบบไออะไรเงี้ยครับแต่ก็ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับผม EP นี้ก็เปิดเผยครอบครัวของพี่เจตแล้วในเราก็ชมว่าแบบครอบครัวน่ารักมากซึ่งผมบอกเลยนะว่าครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนกันจริงๆของไม้ที่ผมไปเจอมาที่มีถ่ายไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนกับครอบครัวจริงๆหน้าตาอะไรแบบคาแรคเตอร์อะไรใช่คาแรคเตอร์ต่างๆคือจริงแม่ของไม้ก็หน้าคล้ายๆกับแม่จริงๆของผมด้วยครับกับทรงต่างๆแบบคล้ายกันมากครับอีกซีนหนึ่งเนี่ยผมอยากให้มีนะแต่ไม่รู้ต้องรอลุ้นเอานะฮะเพราะว่าผมอยากให้มีทั้งครอบครัวพี่เจตกับครอบครัวน้องไม้มาปะทะกันมาอยู่ด้วยกันคิดดูว่าความสนุกจะเป็นยังไงนะฮะก็ดูการทําผมก็จะเจอแบบกับพี่เต๋าเป็นไงบ้างพี่เต๋าตอนแรกพี่จําได้เลยตอนนั้นไปคิวที่2ครับผมแล้วก็แบบเหมือนเราได้เข้าด้วยกันครั้งแรกแล้วโหเก่งมากตอนนั้นเก่งแล้วผมต้องไปปิดปากพี่เค้าแล้วผมทําไงดีเนี่ยมือล้างหรือยังเนี่ยแต่ล้างเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นการแบบแย่งชิงจุกกระชากเค้านะใช่แต่มันเป็นภาพในแบบภาพในจินตนาการใช่แบบเรามองแล้วแบบใครไม่รู้แบบมาจับมือพี่เจตเราไม่รู้เป็นพี่ของพี่เจตไงเราแบบขึ้นเลยแต่แบบพอรู้สึกตัวก็อ้าวพี่ชายเหรอพอดีได้ไม่ทันEP 2มีภาพในความคิดเริ่มเยอะขึ้นแบบเห็นจินตนาการไม้กัดเนี่ยแต่ว่าพี่เจตนี่ก็ขี้จินตนาการเหมือนกันนะอะไรก็คือแบบเป็นคนสมองใหม่ตลอดเวลาการจินตนาการเนี่ยก็เหมือนยิมแหละครับก็ชอบจินตนาการหลายคนบอกว่าเหมือนตัวคุณมากเลยไม่ดูเป็นพี่เจตเลยนะไม่เหมือนมากนะอุ้ยอันนี้เหมือนจริงคือไปสัมภาษณ์แต่ละที่คือไปเดินสายมาคือเหมือนกันเลยความคิดอะไรต่างๆแบบคล้ายกันมากมีคล้ายแล้วส่วนมากก็คล้ายเยอะพอได้ลองเล่นเป็นพี่เจตแล้วเหมือนพักหลังๆเนี่ยเริ่มกับเชื่อมต่อจากพี่เจตค่อนข้างเยอะมากหลังจากที่ถ่ายจบแล้วเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราก็อยู่กับตัวละครมาค่อนข้างแบบ3เดือนเต็มๆหรือว่าแบบทุกๆอาทิตย์ที่แบบต้องใช้ร่างกายคือผมเคยถ่ายในช่วงคิวแรกๆเนี่ยแบบร่างกายหลังจากที่ถ่ายเสร็จผมปรับตัวไม่ทันนะรู้สึกว่าตอนตื่นเวลาตื่นนอนปกติในวันที่ไม่ได้ออกกองเนี่ยรู้สึกว่าแบบรู้สึกมันแปลกมากมันเป็นเหมือนพลังงานแล้วก็โฟกัสเรารู้สึกมันแน่นมากแล้วก็เหมือนเราแบบรีแอคในชีวิตจริงของเราแบบเหมือนติดมาครับเพราะว่ามันเพิ่งตื่นมาอีกวันหนึ่งยังไม่ออกเท่าไหร่อ่ะแต่ในอินทีพี่เจ๋ก็พูดถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนี่อันนี้คือตัวคุณหรือว่าตัวพี่เจ๋ผมว่า
ัวของทุกคนแล้วเออตอนนี้คุณก็ถือว่าแบบหลายคนก็จะจับตามองเศรษฐีใหม่อีกอย่างจริงแต่ผมเนี่ยรู้สึกได้ว่าพลังผมเนี่ยมันหายไป ผมต้องใช้เวลาเดี๋ยวต้องหาวันไปเรียกว่าสื่อสารเดเวลลอปเปอร์พูดถูกไหมเดเวลลอปเปอร์คือการพัฒนาเซนพัฒนาเซนพัฒนาเซนคุณจะไปช้าพลังเอเลี่ยนที่ไหนผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะไปช่วงไหนดีเพราะว่างานเยอะมากครับก็ไม่เยอะมากครับแต่ว่ามันมีเรื่อยๆครับแบบมีทุกวันแต่เป็นแบบถ่ายรายการหรือว่าอะไรงี้จะรับได้อีกไหมรับได้อีกประมาณวันละ 4-5 งานครับแล้วเราจะชาร์จพลังตอนไหนผมก็คงชาร์จตอนกลางคืนครับรอบนี้น้ำหมดไปยังไงรอบนี้เนี่ยเอาจริงเนี่ยผมเนี่ยซื้อแต่ต้นเดือนเลยซื้อต้นเดือนแล้วก็มีซื้อตอนที่เดินสายเดินสายใช่เดินเรากำลังเดินไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารร้านนึงแล้วแบบผ่านแผงหวยโอ้โหเขาแบบหมอเดี๋ยวมานะครับแต่วันนั้นเนี่ยผมติดตรงที่ว่ามีเวลาเลือกไม่พอเพราะปกติผมเลือกใช้เซนนานฮะแต่วันนั้นแบบมีเวลาผมขอ5นาทีรู้สึกว่า5นาทีของผมได้แค่5ใบเองเลยอุ๊ยเยอะนะเยอะนะ5นาที5ใบน่ะเพราะนี้ยังไม่รวมกับที่อื่นด้วยไงใช่ที่อื่นเนี่ยโอ้โหเกือบชั่วโมงนะบางทีผมเลือกอ่ะแสดงว่ารอบนี้ก็หมดไปหลักพันหลายพันมั้ยปกติก็ประมาณหลักพันอยู่แล้วทําไมเราไม่ลองจะมีเป๋าแผงบ้างเออจริงยังแบบเปอร์เซ็นต์ถูกเยอะเลยคือผมจากที่ผมคิดนะที่จะมีเป๋าแผงเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีคนขายเนี่ยถูกรางวัลที่1บ้างจากแต่ผมเนี่ยลองรีเสิร์ชดูเนี่ยไม่ค่อยมีคนขายที่ถูกรางวัลที่1เพราะบางทีเขาขายไม่หมดบ้างหรือมันก็จะเหลือบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าการเหมาแผงอาจจะไม่ใช่สไตล์เท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดมีเงินเยอะก็อาจจะซื้อที่เป็นปึกเป็นเล่มหรอเป็นเล่มเป็นเขาเรียกว่าเป็นเล่มอะไรเงี้ยไม่เอาเราไม่ลองเหมาแผงแบบลูกค้าแบบเหมาแบบเนี้ยที่ต่อ5เจ้าเขาเอาหมดเลยเนี่ยผมว่าเงินก่อนนะประเด็นหลักๆก็คือเงินแหละครับไม่ได้อย่างอื่นเลยที่ผมซื้อ 1,000 ได้แต่ผมก็อาจจะเฉลี่ยแต่ละที่ผมออกมาได้แค่พันเดียวแหละพันนิดๆครับจะมีคิดหวังจะแบบเดินทางเดียวเขาบ้างไหมอะไรนะฮะคิดหวังจะแบบไปเดินทางเดียวเพื่อนจริงๆผมก็ไม่ได้ซื้อมาหลายงวดแล้วนะเพราะว่าเออจริงงวดที่ผมตั้งใจแบบเวลาเราฝันเยอะๆเราแบบเราคาดหวังสูงไงแล้วเห็นเลขนั้นก็เอาเลขนี้ก็เอาแบบเวลาซื้อมันเยอะๆแล้วมันไม่ถูกแล้วมันเสียใจก็เลยแบบหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อแล้วครับคือติอีกโมเมนต์นึงเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยคือโมเมนต์ในการรอคอยในการแบบมีความหวังใน16วันที่หวยจะออกเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราซื้อแล้วแบบเชี่ยรางวัลที่1รางวัลที่1วันที่16นี้แน่ๆอะไรเงี้ยแต่พอเฉลยออกมาแล้วมันไม่ใช่แล้วก็เฟลนิดนึงแต่เราก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะสุดท้ายละให้ฝากแฟนๆกับพี่เจ็ดคนกลางก็ติดตามเราด้วยครับครับเองก็ฝากเป็นแฟนติดตามพี่เจ็ดคนกลางนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าใน EP 3แล้วนะฮะซึ่งเส้นเรื่องตอนนี้กำลังจะเริ่มอยู่ในคอนโดพี่เจ็ดแล้วนะใน EP 3หลังจากที่ทุกคนได้เห็นตัวอย่างคร่าวๆนะฮะว่าแบบมีการอยู่บนห้องนอนต่างๆทำกับคงกับข้าวอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเส้นเรื่องที่ชีวิตคู่มากขึ้นเรื่อยๆนะหรือว่ามีโมเมนต์ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นดีกว่าใช่ๆตามเขาเลยครับครับผมก็ตั้งแต่ EP 3ไปก็อย่างที่ทุกคนเห็นใน EP 2ก็น้องไม้จะได้ไปอยู่ในห้องพี่เจตแล้วแล้วก็พอตื่นมาอยากให้ทุกคนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่แล้วก็เรื่องราวหลังจากนี้ก็คือไม้จะได้อยู่กับพี่เจตมากขึ้นก็คือมาจะได้เรียนรู้พี่เจตมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องไม้ด้วยนะครับในการจีบพี่เจตคนนี้ครับผมแล้วพี่เจตจะเริ่มรู้ตัวแล้วใช่มั้ยอันนี้เนี่ยมันพูดแล้วแต่มันไม่มีเสียงออกมาครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันผมบอกแล้วแต่มันแบบเสียงมันไม่ออกฮะคือ okay. ต้องรอติดตามครับติดตามทุกวันทุกวันศุกร์4ทุ่ม15ที่ช่องวันนะฮะแล้วก็ดูอันคัทได้ที่ IGE กับดูย้อนหลังได้ที่มันดี Channel 5ทุ่ม15เท่านั้นครับโอเคค่ะ